สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงสินค้าที่เป็นที่พูดถึงก้าวขานมากครับนั่นคือถุงนอนไนเตอร์เองถุงนอนไนเตอร์รุ่นนี้นะครับเรียกว่าออร์บิทนะครับมี0กับ5องศาศูนย์องศานั่นคือเอ้ยอันผิดอันนี้5องศาครับมาดูลักษณะกายวิภาคกันก่อน5องศาเนี่ยลักษณะก็คือมันจะมีขนาดที่รูปร่างบางแล้วก็เล็กกว่านะครับก็ตามคอมมอนเซนส์เลยเพราะว่ากันหนาวได้น้อยกว่าย่อมมีหยักวัสดุข้างในที่น้อยกว่าครับขนาดที่สูงแต่ดูป้อมๆมันอ้วนหน่อยนะครับก็เป็นลักษณะของการวิภาคมันซึ่งถูกสร้างมาเป็นอย่างนั้นครับคำว่า5องศานั่นคือคอมฟอร์ตครับหมายความว่าเราสามารถใช้อุณหภูมิที่สูงกว่านี้ได้เช่น10องศาได้9องศาได้แต่ถ้า30องศาก็ตัวใครตัวมันครับร้อนชิบหายครับตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นลบ5องศาอันนี้ไม่ไหวแล้วครับเริ่มเสี่ยงต่อชีวิตครับถ้าเกิดต้องใช้ลบ5องศาสูงสารแนะนำตัวนี้ครับอันนี้0องศาก็หมายความว่าตัวแรกที่บอกว่ามันเหมาะกับการใช้0องศาถ้าใช้ลบ10ก็เริ่มเสี่ยงแล้วเพราะนั้นคือช่วงคอมฟอร์ตโซนเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงประมาณบวกลบ5องศาเช่นใช้ลบ5องศา0องศา5องศานี้ยังเรียกว่าอยู่ในขั้นที่ยอมรับได้ครับเนื่องจากว่าถุงนอนมันเป็นอะไรที่เก๋กับมากดร.ก็คิดให้คุณลูกค้าแล้วครับก็คือมันทำมาในส่วนที่เราสามารถบีบปักได้ครับแล้วก็ดึงมันครับแล้วมันก็จะจากความสูงก็จะเล็กลงเพราะนั้นคือถ้าเกิดใครมีพื้นที่จำกัดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรามีพื้นที่เก็บมากขึ้นครับทำดึงไม่ได้นะเราสามารถดึงแค่4ข้างในเขาให้มันเล็กลงได้นะอันนี้ก็เช่นกันครับดึงแค่4ข้างให้มันเล็กลงได้มาถึงในส่วนของการเปิดเผยนะครับหลังจากที่เราต้องการจะใช้ถุงนอน5องศาคือต้องบอกว่าถุงนอนเนี่ยมันมีลักษณะ2ซิปคือซิปซ้ายกับซิปขวาทำไมต้องมี2ซิปด้วยเพราะว่าเอามานอนด้วยกันได้ครับซิปซ้ายพวกกับซิปขวาแต่ถ้าใครไม่มีแฟนชาตินี้นอนคนเดียวก็ชิปไหนก็ได้ครับเอามาเลยทีนี้เราจะมาแกะกันให้ดูนะครับคือ5องศาเนี่ยมีสีเดียวครับสีน้ำเงินไม่ต้องเลือกมากมีสีเดียวครับก็คือถุงนอนเนี้ยราคา 3,300 บาทครับเราก็มาแกะนะครับถุงนี้เราก็เก็บไว้แต่ทำหายครับเพราะว่าไม่มีอะไรให้เปลี่ยนนี่ก็เป็นถุงนอนถุงนอนเนี่ยมี3ไซส์นะครับแต่ที่เราเนี่ยมีไซส์เรกูล่าไซส์เรกูล่าคืออะไรไซส์ที่เหมาะกับการคนที่สูงประมาณไม่เกิน185ครับถ้าสูง2เมตรก็ไม่ควรจะเหมาะกับไซส์นี้ครับคน160ก็ใส่นอนได้ครับเนื่องจากถุงนอนเนี่ยเป็นถุงนอนแบบ10ไซส์นะครับมันก็เลยเปิดทางซ้ายได้ว่าค่อยรูดนะคลิปนี้มาดูด้านในกันด้านในเนี่ยมีที่เก็บสมบัติด้วยเพราะนั้นคือไม่ต้องกังวลว่าใครนอนถือว่าใครอยากนอนสนามบินอากาศสนามบินค่อนข้างหนาวกลัวมือถือกระเป๋าตังหานี่เก็บไว้ในช่องนี้ครับอย่างมากก็คือว่าถ้าเขาจะขอจริงๆอ่ะเราก็ต้องโดนประตูสลายครับถ้าจะผ่านช่องนี้ไปได้และเกิดวางไว้หัวนอนเนี่ยหายชัวร์ครับซึ่งตรงแบบเนี้ยมันจะมีแถบที่บอกครับช่วยเตือนเราด้วยว่าถุงนอนเนี้ยเหมาะกับสภาวะกี่องศานะครับอย่างตัวสีแดงเนี่ยผมบอกว่า9องศาคือคอมฟอร์ตว่าสบายแล้วก็ลบ9บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ควรใช้เป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับเดี๋ยวแกให้ดูกันข้างในเลยนี่ครับเป็นเนื้อในของมันของลักษณะของออร์บิท5องศานะครับถ้าใครอยากนอนด้วยกันก็ชิปตัวนี้มันจะเชื่อมกันครับระหว่างชิปซ้ายกับชิปขวาก็หันจับคู่กันครับชิปซ้ายกับชิปซ้ายนอนด้วยกันไม่ได้ครับต้องชิปซ้ายกับชิปขวาครับเป็นยังไงตัวคาร์ดิสต่อต่อมาต่อมาเริ่มต้นต่อครับในส่วนนี้ก็จะเป็นฟูดนะครับก็ไว้สำหรับปิดหัวเราได้ศีรษะเราได้เนาะประมาณนี้เนาะเป็นรูปทรงของออร์บิท5องศานะครับของทางไรเตอร์เขาแล้วก็ตลอดชีพมาตัวต่อไปนะครับสำหรับออร์บิท0องศานะครับมาด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ว่ากันหนาวได้ดีกว่าสีแดงนะครับสีเดียวนะครับไม่ต้องเลือกมากเหมือนเดิมมีซิปซ้ายกับซิปขวาครับคอนเซ็ปต์เดิมคนไม่มีแฟนก็ซิปไหนก็เหมือนกันนี่ครับเป็นสีขนาดเรกูล่าคือเหมาะสำหรับคนที่ส่วนสูงเนี่ยประมาณ185ครับเตี้ยกว่านี้นอนได้สูงกว่านี้ไม่เหมาะแล้วครับแต่ว่าคนไทยเราก็สูงเฉลี่ยไปถึง185อยู่แล้วครับก็ใช้ได้ครับนี่ครับเป็นสีมันความหนาเนี่ยหนากว่า5องศาแน่ๆครับเราแกะให้ดูเหมือนกันครับออร์บิทก็คือเปิดตรงนี้
แล้วก็รูดซิปนะข้างในก็มีช่องสมบัติเหมือนเดิมให้เรานะครับนี่ก็เป็นเนื้อผ้าข้างในซึ่งหนากว่าทำให้มันหุ่นกว่าอันนี้นะครับช่องสมบัติใส่เงินใส่มือถือได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฟู้ดเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็มีแถบที่บอกว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ที่เหมาะสมในการใช้ถุงนอนนี้ครับถ้าใครใช้อุณหภูมิที่นอกเหนือจากเลนช่วงนี้ก็มันก็จะไม่เหมาะเพราะนั้นคือถุงนอนมันจะไม่มีถุงนอนไหนที่ดีที่สุดสำหรับการเที่ยวของเราครับมันต้องเหมาะกับที่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เลือกถุงนอนให้เหมาะ